เรื่องของการนำยูนิตลิงมาผูกกับสินค้าการเงินว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณควรรู้นะครับแล้วทำยังไงการลงทุนที่ดีประกอบด้วย3ปัจจัยโอเคไหมครับทุกคนจดได้นะครับปัจจัยที่1ครับคือเวลาชัดเจนนะเวลาต้องนานมากพออะสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างครับพรีเมียมแปลว่าเบี้ยนะครับเบี้ยเมื่อคุณใส่เข้ามาในยูนิตลิงครับนะครับมันจะไปทางนี้ก่อนครับคือไปอินชอนส ไปหักเรื่องของค่าการประกันภยัยอ่าหม่นะไปหักเรื่องของค่าดำค่าดําเนินการค่าดาเนินการที่เรียกว่าพรีเมียมชาร์จคุณสุปการปิยะมาคอนชัยค่ะเรนยีเชิญค่ะสวัสดีครับนะครับขอบคุณน้งกิฟนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องโฟมนะครับเป็นไงครับสเปเชียลเกียร์น่ารังไหมครับ พิธีกรก็น่ารักนะครับนะครับแล้วก็คัดสรรหน้าตากันมาทีเดียวนะครับคือทั้งพิธีกรและสเปเชียลเกสนะครับก็เป็นนักศึกษาหลักสูตร fcp ทั้งคู่นะครับแล้วก็ได้ i ี่ซิชันทั้งคู่เช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างน้องกิฟเองก็เคยเป็นเป็นสเปเชียลเกสมาก่อนนะครับใครที่เคยไปฟังก็จะรู้ว่าก็มีประโยชน์นะครับต้องบอกว่าในช่วงสเปเชียลเกสนะครับเป็นช่วงที่ผมตั้งใจให้นักศึกษา fcp ทุกคนนะครับที่เรียนจบแล้วก็มีความสามารถในการบรรยาย หรืออยากมีเวทีแรกในการเป็นวิทยากรของตัวเองนะครับก็ติดต่อหาผมได้นะครับในฐานะประธานนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ท่านรองประธานนะครับอาจารย์ตีบอกไปนะครับก็วาระจะหมดแล้วนะครับวาระจะหมดแล้วนะครับก็ได้อีก2เดือนนะครับก็มีเดือนหน้านะครับที่ผมได้ติดต่อคุณหมอนัทไปแล้วนะครับเรื่องของกองทุนรวมนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโปสเตอร์นะครับแล้วก็ท่านใดที่ไายถามมาว่าเนี่ยเป็นสมาชิกเอฟเอคันะครับแล้วก็อันนี้ขอพูดเรื่องเอฟเอคัก่อนนะ Dante, Safe res, เมื่อกี้มีพี่คนนึงอยู่ในแชทนะครับบอกว่าไหนระยูนิตลิงก์นะครับแป๊บหนึ่งนะครับพป๊หนึ่งนะครับเดี๋ยวพูดแน่นอนนะครับยูนิตลิงก์วันนี้นะครับเดี๋ยวสไลด์จะแจกตอนท้ายนะครับเอาลืมเลยนะครับก็เอฟเฟบจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่พี่ตีบอกไปแล้วนะครับว่าจริงครั้งนี้ต้องจัดที่วิภาวดีแล้วนะครับแต่ว่าเผอิญว่าเราอะก็ดิวไปทางโรงแรมแล้วนะครับโรงบานเนี่ยคือมันเป็นส่วนของโรงแรมนะครับก็ดิวไปว่าเอ้ยเราต้องการที่จะจัดแล้วนะนะครับกลายเป็นว่าทางโรง ดาวพยมพบดีเนี่ยแจ้งมาว่าห้องไม่ว่างนะครับผมก็เลยคุยกันในกรรมการ FA ว่าทํำยังไงดีไม่อยากเปลี่ยนวันนะครับไม่อยากเปลี่ยนสถานที่นะครับก็เลยอ่ะเป็นออนไลน์อีกสักรอบนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับผมขอที่จะงตรงนี้เลยนะครับฟังพร้อมกันนะครับรู้เรื่องพร้อมกันการเป็นออนไลน์ดีสําหรับทุกคนจริงๆครับอันนี้ผมไม่เถียงนะครับเพราะทุกคนได้ฟังแต่อย่างอย่างแรกนะครับก็คือวิกรณ์บางท่านบอกตรงๆครับก็มาคุยผมส่วนตัวเลยว่าถ้า ออนไลน์พี่บรรยายไม่ได้นะนะครับถ้าออนไลน์ไม่ถนัดนะนะมันมันไม่ง่ายนะครับพูดคนเดียวเนี่ยนะตอนนี้คนฟังทั้งหมดนะอ่าแบบหนึ่งสามคนนะครับสาม้อคนลองคิดภาพว่าเรากําลังพูดแต่ว่าไม่รู้ว่าอีก310คนเนี่ยเขารู้สึกยังไงมีเรีอคชั่นยังไงกับเราเนี่ยโอ้โหอันนี้ยากมากอย่างที่2นะครับบางท่านเนี่ยสไลด์บางท่านเองก็ไม่สะดวกที่จะแจกหรือ3านะครับ เพราะฉะนั้นการพอการบรรยายออนไลน์เนี่ยสไลด์เนี่ยมันจะถูกบันทึกเพราะเรามีรีรันถูกไหมครับมันก็ถูกบันทึกมันก็เป็นความไม่สะดวกของของวิทยากรอ,อีกนั่นแหละนะครับและข้อสําคัญที่สุดอีกหนึ่งข้อครับเราเป็นสโมสรที่ต้องบอกว่าเราจริงๆเราเก็บค่าค่าสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับสาหรับท่านที่เป็นสมาชิกสโมสรเอฟเคับนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับออนไลน์ทุกครั้งผมไม่ได้หักส่วนของการมาใช้สิทธิ์ นะครับเพราะเราไม่มีการลงทะเบียนเนาะทุกคนเข้ามาได้เลยนะครับเราเปิดโอเพนแล้วส่วนของการใช้สิทธิ์นะครับผมยื่นให้อีกนะครับทุกแบบนะครับอีกแบบละ6เดือนเช่นคุณเป็นสมาชิกแบบที่12ใน18เดือนผมก็ยื่นให้คุณเป็น12ใน24เดือนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านถ้าติดขัดอะไรเนี่ยถามเข้ามาได้เลย นะครับส่วนหลายๆคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหลักสูตรหรืออะไรที่ทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงน้องโฟมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทีเดียวตอนท้ายนะครับนะครับก็อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาวิชาการนะครับผมขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์นิดนึงชมย้อนหลังได้นะครับชม,ชมย้อนหลังได้ครับโอเคนะครับก็จะเป็นเรื่องเอเรื่องยูนิตลิงก์นะครับก็เดี๋ยวผมหน้าโอเคนะครับ อ่ะอันนี้โปรไฟล์น้องกิ๊อ่านไปแล้วนะครับอ่าครานี้ครับเขาน้อหาเลยนะครับเนื้อหาเน้นๆเลยนะครับวันนี้ฟังได้ทุกบริษัทนะครับไม่ได้ลงแบบประกันนะครับต้องเข้าใจแบบนี้นะครับไม่มีแบบประกันยูนิทลิงค์นะครับแต่เป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็จุดสําคัญสําคัญจุดเด่นนะครับและสําคัญที่สุดนะครับในพาร์ทตอนท้ายนะครับจะเป็นพาร์ทที่นําสินค้ายูนิทลิงค์เนี่ยมาผูกกับแผนการเงินนะครับนี่อันนี้คือเป็นส่วนช่วงหลังนะผมบรรยายเรื่องนี้บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะใครเชิญเนี่ยนะครับ เนะมื่อกี้ก็มีมีมีบริษัทหนึ่งโทรมาเชิญเมื่อกี้เลยนะครับกำลังฟังน้องโฟมอยู่ก็โทรมานะครับก็คือเรื่องนี้แหละนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของการนําสินค้านะครับกับกระบวนการวางแผนการเงินที่เราคํานวณเนี่ยครับคำนวณแผนกเกษียณคํานวณทุนการศึกษาบุตรคํานวณทุนประกันชีวิตที่จําเป็นที่ต้องมีนะครับแล้วมันมาผูกยังไงอะ่ะกับสินค้าการเงินที่เรามีนะครับบางคนมันเอามาเมิร์กันไม่ได้นี่คือประเด็นสําคัญของการที่พอออกไปแล้วขายไม่ได้นะครับ เราเข้าใจตรงกันก่อนนะครับหน้านี้นะครับเป็นไทม์ไลน์ที่ผมให้ลูกค้าดูทุกคนนะครับตอนนี้คือไทม์ไลน์นะทุกคนที่เรียนการเงินจะเริ่มเข้าใจคําว่าไทม์ไลน์นะครับใครที่ไม่เข้าใจไทม์ไลน์คือเส้นของของเวลานะครับยกตัวอย่างว่าในในในไทม์ไลน์เนี้ยนะครับปัจจุบันอายุ30นะครับแล้วก็คาดว่าจะเกษียณอายุตอน60 85คือง่ายๆว่าฉันจะอยู่แค่นั้นแหละนะครับก็จะสิ้นอายุไขแล้วนะครับอ่านี่คือไทม์ไลน์เสร็จแล้วครับแผนการเงินที่เราทําได้มีอะไรบ้างครับ แผนเกษียณนะครับแผนเกษียณแผนเกษียณนะครับทุกคนครับทุกคนสามารถตอบผมได้แต่ขออนุญาตนะครับตอบแบบไม่ต้องเปิดมานะพิมพ์ตอบได้นะครับเรายังคุยกันอยู่นะครับคือผมเป็นคนที่เป็นพิธากรที่ใช้คนฟังเป็นหลักนะครับเวลาพูดเพราะฉะนั้นถ้ายังมีรีแอคชั่นกันอยู่ในแชทก็ยังดีนะครับอย่างแรกครับแผนเกษียณครับที่ผมวางให้ลูกค้านะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ผมกําลังบอกว่ากําลังบอกให้ลูกค้าคนนึงฟังว่าผมทา งานอะไรเขาได้บ้างนะครับผมสามารถวางแผนอะไรเขาได้บ้างอย่างแรกแผนเกษียณเนี่ยทุกคนครับลองคิดสิครับว่าจําเป็นไหมครับที่แผนเกษียณต้องใช้ประกันชีวิตครับอ่ะใครพิมพ์มาก็ได้นะครับไม่พิมพ์ก็ไม่เป็นไรนะครับคําถามคือจําเป็นไหมครับที่แผนเกษียณเสียอายุเนี่ยต้องใช้ประกันชีวิตในการวางแผนอ่ะพิมพ์ตอบได้เลยนะครับสําหรับผมนะครับก็มาจะบอกว่าถ้าลูกค้าสามารถแยกเงินได้นะฟังดีนะฟังดีนะ ถ้าสากโอ้โหมาเต็มเลยขอบคุณมากครับพอมาละมาลรวยนะครับเส้นเน็บผมแหลกนิดหนึ่งถ้าลูกค้าสามารถแยกเงินได้แผนกเกษียณจริงๆแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ประกันครับเหตุผลเหตุผลผมมีเหตุผลนะทุกอย่างต้องมีเหตุผลเหตุผลที่ผมบอกว่าแผนกเกษียณจริงๆแล้วถ้าแยกเงินเป็นก้อนๆได้ว่าก้อนนี้ไปวางแผนกเกษียณก้อนนี้ไปซื้อประกัน แผนกเกษียณไม่จำเป็นต้องใช้ประกันเพราะอะไรครับเพราะประกันจะมีค่าความคุ้มครองที่เรียกว่า cost of insurance ทำให้เงินของลูกค้าที่จ่ายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์หรือเป็น unit link ถูกไหมครับมันไม่ได้ไปทำงานได้เต็มตัวนี่คือเหตุผลนะก็เลยบอกว่าแผนกเกษียณจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ประกันครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็บอกว่าใช้ไม่ผิดและใช้ก็ดีครับและยิ่งครับยิ่งครับ ถ้าคุณบอกว่าวันนี้คุณใช้ประกันบำนาญหรืออน,นะนุวัต y นะในในการสร้างพ s สซีฟอินค m มเพื่อเกษียณผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่สุดยอดนะครับผมได้มีการแชร์ความรู้กับอาจารย์ตีมานะครับก็บอกว่าเมืองนอกเนี่ยเวลาเขาจะากเกษียณนะครับเขาจะมีการอ่าเขาบอกว่าเครื่องมือทางการเงินที่ดีที่สุดจริงๆคือเขาเรียกว่า b o ลแ l ด d ดอร บอลเดเดอร์คือบอนคือตราสารนี้นะครับเลดเดอร์คือการซื้อแบบทยอยซื้อก็คือการซื้อบอลเลดเดอร์แบบทยอยซื้อครับทยอยหมดอายุะเช่นคุณซื้อบอลเลดเดอร์ที่เป็นตราสารนี้ที่ครบอายุทุกๆ3ปีนี้ก็ได้ซื้อไว้เลยครับ60ครบอายุ1รอบได้เงินมา1ก้อน63ได้อีก1ก้อน66ได้อีก1่ก้อนรวมกับแอนนูตี้ที่ออกมาทุกๆปีโอ้โหดีมากโอเคนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกนะอาจดดได้นะครับ กเกษียณจําเป็นไหมกับการใช้ประกรันต้องบอกว่าไม่จําเป็นแต่ใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นติ๊กไว้เลยว่าอันนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับแผนต่อไปครับนะเห็นด้วยไหมครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่คุณเชนอายุขายหรือต้าอดไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อซึ่งเป็นศัตรูสาคัญของเงินคุณเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีอัตรางเงินเฟอ้อเข้ามาครับยอมรับไหมครับทุกวันนี้เงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้ถูกนะ บางทีเราอาจจะมองหรือไปเปิด Google ดูว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อมันแค่แบบเฮ้ยหนึ่งกว่ากว่าเปอร์เซนต์เองนี่อะไรแบบนี้นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าอันนั้นคือเงินเฟอ้อทุกทุกอย่างรวมๆกันแต่เราเนี่ยจะใช้เงินเฟอ้อในการวางแผนชีวิตเราได้ยังไงนะครับบางที3หรือสี่เปอร์เซนต์เนี่ยเอาไม่อยู่เลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องครับมันก็เลยเป็นแผนที่2ครับที่ผมทําให้ลูกค้าได้คือกระบวนการวางแผนการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนที่มีโอกาสชนะเงินเฟอ้อนั่นเอง อันนี้ก็ไม่ใช่ประกันนะครับโอเคไหมครับติ๊กไว้อันนี้ไม่ใช่ประกันส่วนที่3ครับการวางแผนบริหารเงินสด 3- าถึงหเข้าของรายจ่ายอันนี้ชัดเจนนะครับว่าประกันไม่ได้มีสภาพคล่องขนาดน,นั้นบางคนบอกว่าอุ้ยประกันนะ่ะมันถอนได้นะมันกู้ได้นะใช่ครับแต่ถามว่าเราจําเป็นจะต,ต้องทําแบบนั้นไหมไม่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นประกันไม่ได้อยู่ในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่จะมาวางแผนบริหารเงินสดโอเคนะครับต่อไปครับแผนภาษีครับ แผนภาษีนี้ชัดเจนนะครับว่ามีประกันเนาะประกันน่นคือ1นึ่งแสนแรกมีค่ารักษาอยู่ในนั้น2 5งหมถูกไหมครับแล้วก็แอนนเทีอีก2องแสนนะเป็น3ามแสนนะครับนี่ใช้ประกันในการวางแผนภาษีแผนต่อไปครับคือแผนปกป้องหรือ Ri s k Transfer นะครับหรือ Risk Prote c ก i o n ก็มีทั้งปกป้องตนเองจากอุบัติเหตุสุขภาพโรคหลายแหล่งนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับก็คือประกันนะนะครับใช้ประกันปกป้องสินทรัพย์ของคุณครับนี่ก็ประกันเช่นกันนะครับ ปกป้องครอบครัวครับวางแผนการษาให้ลูกนี่ก็ประกันอีกแล้วครับและสุดท้ายครับส่งต่อมรดกนะครับอ่าเห็นไหมครับเดือนที่แล้วนะครับพี่ปอนพักกรนนะครับมาพูดเรื่องของการแผ่กระโดดด้วยประกันชีวิตไปเรียบร้อยเห็นไหมคือผมพยายามนะครับต้องบอกว่าผมพยายามโยงเรื่องราวของอ่าเรียกว่าโยงเรื่องราวของเนื้อหานการเงินนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่เราเปิดปีมานะครับเปิดปีมาปีาเดือนมกรานะครับก็เป็นพี่หมงนะครับซึ่งมาเหมือนเปิดไมล์เซ็ตนะครับว่าเฮ้ ก้าวสู่โลกของที่ปรึกษาการเงินหรือแม้กระทั่งการตั้งบริษัทที่ปรึกษาการเงินย่ยทำยังไงนะครับพอเดือน2นะครับก็เป็นเรื่องของโมรโดกด้วยประการชีวิตใช่ไหมครับวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องในส่วนตัวตัว,ตวหนึ่งคือยูนิตลิงเดือนหน้าก็จะเป็นส่วนที่ต่อขยายจากยูนิตลิงนะครับคือเรื่องของกองชนรวมนะครับก็นี่พยายามจะพยายามต้องบอกว่าพยายามจะล้อนะครับเรื่องของเนื้อหานะครับของของสโมสรน,นะครับสุดท้ายนะครับเราจะเห็นหน้านี้นะครับว่า สุดท้ายแล้วครับประกันได้มีโอกาสนำไปใช้ในกระบวนการวางแผนการเงินค่อนข้างหลายแผนนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยครับคือคือปกติเนี่ยผมเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ขายประกันบนความต้องการตัวเองนะครับก็คืออะไรครับก็คือการอ่าปริ้นข้อเสนอไปนะครับก็ไปขายลูกค้านะครับไปขายเอาอยากขายเบี้ยแสนอยากขายทุนล้านอยากขายทุน10บล้านอยากขายทุนร้อยล้าน ก็แล้วแต่ผมอยากขายถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้ถ้าคุณได้เรียนหลักสูตร f c s p นะครับออกมาเนี่ยพอคุณจบออกมาเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับคืออะไรครับมันกำลังจะบอกคุณว่าจากที่คุณไปขายสินค้าการเงินอะไรก็ตามบนเป้าหมายของตัวเองมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นการขายสินค้าการเงินบนเป้าหมายของลูกค้าผู้รับคำปรึกษาแทนผมก็เลยมีประโยชนยหนึ่งนะครับที่บอกว่าที่ผมขายประกันไม่ใช่ผมอยากขายนะแต่ ที่ผมอยากขายประกันเนี่ยเพราะลูกค้าผมจําเป็นต้องมีนะครับผมคิดไว้เสมอว่าประกันชีวิตคือ first priority หรือความสําคัญลําดับแรกนะครับในกระบวนการวางแผนการเงินทั้งหมดถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ได้นะครับการคุณที่คุณไปเสนอขายลูกค้าคนหนึ่งเนี่ย feeling มันจะต่างกันเลยกับการที่เรานําข้อเสนอเอาไปขายนะครับอันนั้นคือพูดตรงๆคือบางทีเขาก็นึกไม่ออกว่าเอ้ยแล้วท่านต้องทําแค่นี้หรอทุนแค่นี้พอใช่ไหมสําหรับพี่ แล้วพี่มีค่าห้องแค่นี้พอใช่ไหมอะผมเชื่อว่าหลายคนนะเวลาขายค่า,ารักษาเนี่ยถามอย่างแรกเลยถามว่าใช้โรงพยาบาลไหนถูกไหมเหมือนกันเลยเวลาคุณถามว่าใช้โรงพยาบาลไหนคือกับคุณกำลังมองอะไรคุณกำลังมองเป้าหมายเขาเฮ้ยพี่ครับถ้าพี่เข้าโรงพยาบาลาจาเป็นแล้วเข้าโรงพยาบาลาจริงพี่ใช้โรงพยาบาลอะไรครับอะสมมติว่าบอกหลอกบ,บอกมาโรงพยาบาลพี่พาทดีหน้คที่อุณคือทํ่าบอกหลอกบกมาสิว่าบิพาวพยาบดีเ่ยคาห้องเท่าไหกหลอกบอกมาโรงพยาบาลพี่พยาบาลเลยครับอะไม่ต้องาําเป็นต้อางพยาบา่วยเกินเหมือนกอนเหมือน่านกันอกบกรงบวาการพี่พยาบาเยกับเงินคือ คุณก็ไปถามพากอนไปแฟกซ์ไฟดิงถูกไหมครับแล้วเอาข้อมูลที่คุณได้นะครับมาประกอบทํางบการเงินและก็ทําแผนการเงินเพื่ออะไรเพื่อหาสินค้าการเงินที่เหมาะสมแล้วนําไปใส่กับแผนการเงินให้ถูกต้องนี่คือเรื่องสําคัญนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวตอนท้ายนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ผมเอาให้ดูคือเรื่องของการน Unit ํายูนิตลิงมาผูกกับสินค้าการเงินว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณควรรู้นะครับแล้วทํำยังไงนะครับคราวนี้ทุกคนครับ อันนี้คือเชลของเราครับเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับเราในเชลเราเนี่ยก็มีสินค้าหลายแบบถูกไหมอ่ะเทอมถูกไหมตอนนี้ทุกคนเรียนมานะว่ามันมีแบบประกันคือ4แบบถูกไหมครับสองประเภทสามชนิดสี่แบบ4แบบนี้มีกี่เทอมเทอมคือชั่วระยะเวลาผมก็เชื่อว่าคนไม่ค่อยขายกันนะครับอ่ะแบบที่2ครับเป็นตลอดชีพคือ whole life แบบที่3คือสะสมทรัพย์นะครับและแบบสุดท้ายคือ annuity เทอมไม่ค่อยขายนะครับ เอ็นดาวแมนรือัทสมทรั์ก็เริ่มจะหดหายไปจากตลาดเนื่องจากดอกเบี้ยมันลดลงลดลงลดลงทุกวันอนโนตี้ก็เริ่มหดหายเหมือนกันนะครับถูกไหมครับหลายๆลยบริษัทก็แทบจะเหลือตัวเดียวหรือไม่เหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดจริงๆนะในเชลของคนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณจะเจอสินค้าประกันแค่โฮลไลฟ์เป็นส่วนใหญ่ผมไม่ได้บอกว่ามันไปหมดนะบางบริษัทสะสมทรั์มีไหมมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับ แต่มีไม่ได้เยอะเนาะไหมมีไม่ได้เยอะมีไม่ได้หลายแบบบางทีมีแบบสองแบบเองนะครับแล้วผลตอบแทนทั้งของลูกค้าและของตัวแทนน้อยลงอีกนะครับมันก็ล้อกับสินค้าการเงินงที่บริษัทเอาไปลงทุนนั่นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบอลน,นะครับเป็นบอลระยะสั้นบอลระยะยาวแล้วแต่แบบประกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับมันทำไงเนี่ยมันไม่รู้จะขายอะไรครับเดีย๋ยวนะาอาสไลด์ตหมไปนะครับอะเนี่ยนะ โอ้ไม่รู้จะขายอะไรดีนะครับตกใจมากนะครับสุดท้ายครับมียูนิลลิงเข้ามาเป็นพระเอกต้องบอกว่าผมมรรยายยูนิลลิงมาตั้งแต่มีบริษัทขายมันห้าบริษัทจนปัจจุบันนะครับก็น่าจะมีประมาณสิบห้าบริษัทแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะโทษทีเรื่องข้อมูลนะครับอาจจะไม่ตรงแต่เยอะมากนะครับเพราะหลายๆบริษัทเริ่มมีนะครับแล้วก็จะเริ่มที่จะโปรโมทบางบริษัทกําลังจะออกนะครับคราวนี้ครับขอขอพูดนิดเดียวตรงนี้นะครับ ทุกคนครับลองนึกตามผมสิครับว่าอันนี้เหมือนอะไรเราอยู่ที่ไหนและจะไปที่ไหนไปยังไงอ่ะทุกคนครับเห็นแค่นี้ทุกคนนึกถึงอะไรครับอาพิมพมาหน่อยเร็วนะ<า>ผมรู้สึกว่าห้องแชทเราต้องมีการปฏิสัมพันธ์กยนมากกว่านี้นะครับอ่ะนึกถึงอะไรครับอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนไปยังไงดีไปทางไหนดีนึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรครับไม่มีใครพิมพ์กับผมเลยครับ การตั้งเป้าหมายใกล้เขียงครับพี่ครับเข็มทิศเป้าหมายยังไม่ใช่คําตอบที่ผมต้องการครับพี่ครับหมาแล้วครับใครตอบถูกนะครับเดี๋ยวผมจะจะให้เป็นประธานคนต่อไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนแกตอบพอดีอ,อ,ด <laughs> อ่ามีไหมการวางแผนไปสอบไอซีอ้าอ้าแกเสียนอ่ะ,ฉะเละฉะเลยเลฉเลยเฉลยเฉลยเฉลยนี่นี่มีคนตอบถูกมีคนตอบถูกนะครับคุณนันชยานะครับมันคือ GPS หรือเอาตรงๆ,รงๆมันคือกูก็แบบคุณสังเกตไหมสมมติว่าอ่ะผมจะจริงๆสมมติว่าผมรู้อ่ะถามว่าผมขับจรถจากบ้านไปสนามบินถูกไหมผมขับถูกถูกไหมแต่ถามว่ามันมันมีทางไปหลายทางไหมมันมีทางหลายไปหลายทางมากขึ้นด่วนไหมถูกไหมขึ้นด่วนไหมไปข้างล่างไหมสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมออกจากบ้านแล้วกลับมาจะไปสนามบินผมทำไรครับผมก็ต้องเปิด g o o g l e Map อยู่ดีถูกไหมเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อที่มันอ่ะ จะรูทหาระยะทางที่เร็วที่สุดให้ผมถูกไหมครับหรือเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดอ่าลองนึกภาพนะบางทีมันเร็วก็จริงนะแต่มันเร็วกว่าทางนี้แค่1นาทีเคยเจอนะเปิด Google Map เนี่ยมีทางไปหลายทางครับไอทางนี้ครับทางนี้นะเร็วกว่าทางที่2ครับมนทางที่สนะทางที่หนึ่งเร็วกว่าทางที่2 1นาทีแต่อ้อมกว่า10บกิโลผมก็ไม่เอาทางที่1นะผมก็เอาทางที่สนะนี่ออกไห คือ Google แบบเนี่ยมันก็นมาจะบอกว่าเราจะไปอย่างไรไปทางไหนดีเหมือนกันครับกับกระบวนการวางแผนการเงินนะครับที่ที่จะต้องรู้ว่าตอนนี้สถานะการเงินคุณเป็นอย่างไรและเป้าหมายการเงินคุณคืออะไรครับมันก็เลยต้องรู้ว่าเราจะไปถึงด้วยกระบวนการฐานการเงินแบบไหนโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําในการเป็นที่ปรึกษาการเงิน คือคุณต้องรู้แล้วนะครับส่วนใหญ่หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านก็จะชอบเรียนนะพูผมพูดเลยชอบเรียนนะครับผมเองเป็นคนคนหนึ่งในนั้นเลยนะผมผมวางแผนเกษียณเป็นโอ้โหเขียนไทม์ไลน์เป็นมานานแล้วนะเขียนแผนเกษียณนะครับเขียนไทม์ไลน์ถูไหมสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอ่าแบบเนี้ยอ่าสามเหลี่ยมนี้นะหันหลังชนกันนะครับวาดเป็นคํานวณเป็นแต่อันนั้นคืออะไรไอ้เป้าหมายเกษียณที่เขาต้องมีเนี่ยมันคือ Financial goals ครับก็คือเป้าหมายแต่ทุกคนเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าการเปิด Google Map นะหรือเปิด GPS เนี่ยคุณต้องรู้ทั้งปัจจุบันและเป้าหมายที่คุณจะไปถูกไหมหรือสถานที่ปลายทางที่คุณจะไปนะครับภาพช้าร์วิทยากรไหมตรงไหมตรงนะครับอ่านะครับตรงนะครับพี่สกูลีลองลองลองดูอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับต่อนะครับ ทุกคนเห็นด้วยเนะว่าการที่คุณจะเปิด g o o g l e Map เปิดแมปเปิด GPS เนี่ยนะครับคุณต้องรู้ทั้งปัจจุบันถูกไหมว่าคุณอยู่ตรงไหนนะครับและอนาคตว่าคุณจะไปที่ไหนนะครับถูกไหมผมจะไปถามมินดอนเมืองผมก็ต้องรู้ว่าปัจจุบันผมอยู่ตรงไหนและผมจะไปดอนเมืองมันถึงจะรู้ได้แต่เมื่อกี้ที่ผมบอกคือผมว่าแผนกษียณเป็นอ่ะนั่นผมก็ลังหาแค่เป้าหมายครับแต่ผมไม่เคยทํางบการเงินลูกค้าเลยอ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะตั้งต้นที่ไหนดี นะครับอันนี้คือกระบวนการนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้เรียนในหลักสูตร f s p นะครับต้องบอกว่าสําคัญมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นคราวนี้ครับพีระมิดการเงินนะครับทุกคนเคยเห็นแต่วันนี้พีระมิดผมเนี่ยผมแยกสีให้ดูนะครับบางคนอาจจะสวยกับผมนะไม่เป็นไรนะคุณจะใช้ของใครก็ได้นะแต่ผมแยกสีให้ดูคือสีเขียวฝั่งสีเขียวฟังดีนะฝั่งสีเขียวไม่ใช้ประกันนะครับฝั่งสีเขียวไม่ใช้ประกันในการวางแผนนะครับ สีเขียวไม่ใช่ประกันในการวางแผนส่วนแผนสีน้ําเงินอ่เรามาดูครับแผนสีน้ําเงินเนี่ยใช้ประกันในการวางแผนครับยิ่งข้างล่างครับนะครับตัวนี้ใช้ยูนิตลิงค์ครับตัวที่ผมวงแดงไหมครับใช้ยูนิตลิงค์ครับอย่างเรื่องอย่างแรกครับใช้ยูนิตลิงค์ได้แล้วกันนะไม่ได้บอกว่าใช้ยางอื่นไม่ได้นะแต่ใช้ยตลิงค์ได้อย่างแรกครับทำไมต้องบอกใช้ยูนิตลิงค์ได้และดีด้วยดูเรื่องของ Ri s k transfer ครับเรื่องของการย้ายความเสี่ยง ลองดูครับทุกคนเคยขายคำว่าคุ้มครองค่าความสามารถไหมคุ้มครองค่าความสามารถเนี่ยถ้าในทฤษฎีในการคํานวณน,นะครับเราจะคํานวณว่าเราเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองค่าความสามารถของคนคนหนึ่งเนี่ยคุ้มครองอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นภาะินี้สินทุนการศึกษาลูกนะครับแล้วต้องการคํานวณไปจนถึง อีกกี่ปีส่วนใหญ่บางคนบอกว่าเอ้ยคำนวณไปจนถึงลูกคนเล็กเรียนจบบางคนคำนวณไปลูกคนเล็กอายุยี่สิบห้าอะไรได้หมดเลยนะครับแต่เห็นด้วยไหมว่าทุนประกันคุณต้องแยกก่อนนะนี่ผมกำลังพูดถึงทุนประกันนะแต่ทุนประกันให้คุณแยกก้อนก่อนก้อนนี้คือคุ้มครองความสามารถเพราะฉะนั้นคําว่าคุ้มครองข้าความสามารถจริงๆแล้วถ้าตามคอนเซ็ปต์จะใช้คุ้มครองตามจํานวนปีที่คุณต้องการเท่านั้นเช่นถ้าอย่างผม ผมก็จะแนะนําลูกค้าว่าถ้าพี่นึกไม่ออกงั้นขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับพี่ลูกคนเล็กพี่อายุเท่าไหร่ครับสมมติลูกคนเล็กอายุสามขวบพี่ตั้งใจให้ลูกคนเล็กของพี่นะครับเรียนจนถึงชั้นไหนครับอ่ะสมมติว่าบอกว่างั้นเรียนถึงปริญญาโทปริญญาโทก็อายุประมาณยี่สิบสี่ยหถูกไหมครับงั้นเอางี้ครับพี่วันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นจํานวนปีคือ25ที่จบปริญญาโทลบด้วยอายุปัจจุบันคือ3ขวบผมขออนุญาตใช้ จำนวนปีในการคำนวณคุ้มครองค่าความสำเารถคี่22ปีโอเคไหมครับนี่ออกนะเพราะฉะนั้นหลังจาก22ปีครับกรมธรรม์เล่มนี้ครับก็จะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นแผนการเงินอื่นๆของลูกค้าได้เช่นเป็นแผนเกษียณได้นี่ออกนะนี่ก็มาจะบอกว่าทุนประกันในส่วนนี้นะไม่ใช่คือคุณต้องแยกก่อนนะว่าคําว่าทุนประกันเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับผมนะมันไม่ใช่การเหมารวมทุกแผนแล้วเป็นทุนประกันก้อนหนึ่งแต่มันเกิดจากการนํา ป้าหมายของแต่ละแผนการเงินสมมติว่าแผนคุ้มครองความสามารถต้องใช้ทุน15ล้านนะการศึกษาบุตรใช้ทุน8ล้านถูกไหมคุ้มรุ่นนี้น,นั่นรวมกันเอานี่สี่ลี้ห้าล้านรวมกัน3ก้อนเป็นทุนประกันอันนี้ถูกต้องถูกนะถูกต้องแต่ไม่ใช่บอกว่ามีก้อนหนึ่งแล้วพอพอเนี่ยคุณคำนวณแล้วอ,อย่างว่ามันพอจริงหรือเปล่าบางคนบอกพอแต่ถ้าเขาเสียชีวิตไปเขาแค่ไปโปะบ้านโปะรถยังไม่พอเลยนะนึกออกไหมนะครับ เพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยผมถึงบอกว่ายูริลิงใช้ดีครับใช้ดีคือถ้าคุ้มครองข้อความสามารถคุ้มครองถึงระยะหนึ่งที่เขาต้องการแล้วที่ลูกค้ารู้สึกว่าหมดห่วงหมดหมดความกังวลแล้วนะครับก็ให้เขาทําอะไรครับให้เขาคอนเวิร์ตกรมธรรมลดทุนประกันลงเอาเบี้ยรประกันรตรงนั้นมาเป็นแผนกเกษียณก็ได้หรือจะปิดกรมธรรมไปเลยก็ได้เพราะว่าแผนอื่นมันถูกดําเนินแต่แต่ละแผนแยกกันไปเรียบร้อยนะครับดูชั้นที่2ของพีระมิดครับเรื่องของลองเทอมนะครับ บางคนก็แบ่งเป้าหมายการเงินระยะกลางหน่อยครับไอ้ท,ที่ครับแบ่งไอ้ตัวชั้นกลางพีระมิดเนี่ยเป็นสั้นกลางยาวได้หมดเลยนะอันนี้ผมแบ่งง่ายๆแค่สั้นกับยาวแล้วกันนะครับลองเทอมในที่นี้คือกเกษียณอายุและทุนการศึกษานะครับสองตัวนี้สําคัญมากนะครับถามว่าใช้ยูริทิลิ่งสาคัญแค่ไหนถ้าสําหรับผมนะครับช่วยกันดาวครับทุกคนครับผมมีผมจะพยายามมีให้พวกคุณพิมพ์นะครับถ้าสองแผนนี้คือกเกษียณอายุกับทุนการศึกษา สำหรับคนที่มีลูกครับคุณคิดว่าแผนไหนสำคัญกว่าการอา้าวแล้วช่วยกับผมตอบมาแล้วช่วยผมตอบมา,มมาสำหรับคนมีลูกครับคุณคิดว่ากะเสียงกับทุนการศึกษาอ่ะตอนนี้มีตอบมาสองสามท่านนะครับขอเหตุผลด้วยได้ไหมครับพี่ครับขอเหตุผลด้วยได้ไหมครับในการตอบอ่าตอนนี้มีแต่คนตอบทุนการศึกษานะครับอีกคนนึงบอกเกษียณนะครับอ่า ขอเหตุผลในในการตอบด้วยได้ไหมครับว่าเพราะอะไรพี่ถึงคิดแบบนี้ครับทุนเดี๋ยวปนึงนะผมมองไม่เห็นนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวอ่าโอเคทุนการศอกสารเนื่องด้วยเลยครับพี่ครับเนื่องด้วยอะไรเอ่ยเพราะความรักกับการอยากให้เขาเติบโตต่อไปโอ้โหผมขอใช้ได้ไหมครับเนี่ยหากเราอยู่หามาใช้ไป จ่ายไปลูกจบแน่หากเราไม่อยู่โอ้โหผู้เกษียณครับเพราะถ้าเราอยู่ลูกอยู่ออะโอเคโอเคอ่ะโอเคจบจบจบ,จบต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับกเกษียณเนื่องจากกระสาใช้เงินมากกระทบมากสะพายเกษียณเ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ถ้าบอกว่ากระสาใช้เงินมากไม่ต้องให้ลูกเรียนเลยเหรอผมแซวเล่นผมแซวเล่นเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอางนะี้นะครับสําหรับผมก็นะ จริงๆคาตอบของพี่ๆทุกคนไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกโอเคไหมนะผมกําลังพูดถึงว่าถ้าสําหรับผมสําหรับผมนะครับผมให้ความสําคัญหรือ p r i o r i t y แรกของทุนการศึกษาก่อนโอเคไหมครับนะค่อยๆฟังนะโอเคไหมผมไม่ได้บอกว่าคนที่ตอบกระเียนผิดที่ฟังผมนะผมกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นผมผมให้ p r i o r i t y อันดับหนึ่ง ถ้าสองแผนนี้นะผมให้เรื่องของทุนการศึกษากรเหตุผลคือหนึ่งทุกาารศึกษานะครับเป็น period ที่ฟิกซ์เช่นเช่นสมมุติว่าลูกผมสมมุตินะลูกผมเพิ่งเกิดน,นะครับอีก3ปีเขาจะต้องเรียนอนุบาลถูกต้องไหมครับถูกไหมตอน3าขวบอนุบาล6คขวบปฐมถม12มัธยม18เรียนมหาลายัยถูกต้องไหมนี่อันนี้คือแน่นอนแล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย period มันฟิกครับคุณเลยต้องให้ความสําคัญกับมัน ทั้งเรื่องของการเก็บออมเพื่อการศึกษาและเรื่องของคุ้มครองด้วยทุนประกันชีวิตคุ้มครองค่าการศึกษาทั้งหมดเห็น okay, นะครับเห็น okay, นะครับส่วนกเกษียณเหตุผลที่ผมให้เป็นความสําคัญลําดับต่อไปจากทุนการศึกษาผมไม่ผมไม่เถียงพี่พี่ทุกคนเลยนะว่าที่พูดมาเนี่ยเมื่อเรากรเกษียรลูกยังเรียนไม่จบอันนี้เข้าใจแต่ผมก็ละบอกว่าถ้าเราแยกกันดีๆนะครับ ทุกการศึกษาเนี่ยคุณจะขายได้2แผนฟังผมนะทุกการศึกษาคุณจะขายได้2แผนแผนแรกคือผมเรียกมันว่า education protection คือให้คุณคำนวณเลยครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ลูกของลูกค้าเรียนจบเนี่ยนะเมื่อปรับด้วยอัตราเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยครับใช้เงินเท่าไหร่สมมติใช้เงิน8ล้านโอเคไหมใช้เงิน8ล้านเนี่ยคุณเอา8ล้านนะครับไปตั้งเป็นทุนประกันกัวก้อนแรกที่ลูกค้าต้องมีถูกไหมนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองรายได้เลยนะ กำลังพูดถึงทุนการศึกษายอย่างเดียวนะครับนะครับก้อนที่2อที่คุณจะขายได้นะครับคือเรื่องของการลงทุนเพื่อหาเงิน8ล้านนี้มาครับคุณอาจจะแบ่งพีเรียดของการลงทุนเป็นเช่นการลงทุนระยะสัน้นโอเคไหมในพีเรียดสัน้นเช่นจะเรียนอนุบาลสาปีอ่ปะปฐมปีเนี่ยคุณอาจจะลงทุนในพวกมันนี่มาเก็ตฟันนะครับไปลงในตราสารนี่ระยะสัน้นบอลระยะสั้นก็ได้นะครับต่อครับ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่เนี่ยทุนประกันเนี่ยมันจะกลับมาจ่ายค่าเทอมให้ลูกคุณเนี่ยออกไปนี่คือทุการศึกษาแต่กเกษียณเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุตินะครับผมตั้งกเกษียณตัวเองไว้ห้าสิบห้าปรากฏว่าผมอายุห้าสิบห้าแล้วเนี่ยผมยังเก็บเงินกเกษียณไม่ได้ผมยืดอายุกเกษียณผมได้ไหม ในความเป็นจริงผมทําได้ถูกไหมผมยังสามารถยืดเป็นหกสิบก็ได้หกสิบสองหกสิบห้าก็ได้ถูกไหมครับนี่คือเหตุผลครับที่ผมบอกว่าถ้าสองแผนนี้สําหรับผมผมให้ทุกการศึกษาสําคัญกว่าเพราะว่าลูกมี p e r ียดที่เรียนค่อนข้างชัดเจนโอเคไหมแต่ถามว่าถ้าใครจะบอกกษียณผมสําคัญกว่าผมไม่ได้บอกว่าผิดนะให้เข้าใจแบบนี้นะผมไม่ได้บอกว่าผิดนะโอเคนะครับนะอโอ้โห เราอย่าเขียนนะครับพี่สงใจนะครับอย่าเขียนนะครับพี่ช่วยกันนาลบให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมลบไม่ได้ผมต้องออกจากสไลด์ไปลบนะครับแล้วคุณเห็นอะไรไหมครับทางทางที่ปีระมิดด้านขวาผมบอกว่าใช้ประกันถูกไหมนะแล้วที่ผมวงแดงก็คือใช้ยูนิตลิงค์ทำไมผมไม่วงแดงยูนิตลิงค์บนปีระมิดด้านขวาชั้นบนที่เป็นเวลดดิสติบิวชันครับ การวางแผนมรดกและการผมพูดอย่างนี้นะการวางแผนมรดกผมไม่ได้ใช้ยูนิตลิงกับลูกค้าใครมีใครมีคําตอบดีๆไหมถ้ามีคําตอบดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมหารางวัลแจกดีกว่านะครับวันนี้ประธานสายเปยน,นะครับใครมีคําตอบให้ผมได้ไหมว่าทําไมการส่งตอ่มอมรดกผมถึงไม่ได้แนะนําให้ใช้ยูนิตลิงแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะทุกคนเข้าใจก่อนนะผมแค่ไม่แนะนําให้ใช้ โอ้โหเชีวไอกินหมดเป็นคำตอบพี่ถูกต้องระดับหนึ่งเลยนะแต่ขออีกนิดหนึ่งครับขออีกนิดนึงครับพี่ครับขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงผมต้องลบใช่ไหมเนี้ยลบยังไงล่ะเนี่ยเออนะครับอะมีไหมครับมีไหมครับมีคนตอบผมไหมครับมีมีคนตอบผมได้ไหมครับเห็นไนะผมจะลบยังไงล่ะเนี่ย เอาละมีหลายคาตอบที่ถูกต้องมากเลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะให้ใครนะครับขอติดไปก่อนนะนะวันหลังพี่ๆที่ตอบไปนะครับแคปหน้าจอไว้นะที่ตอบทั้งหมดนะแคปหน้าจอไว้นะเดือนเมษาเจอกันนะเดี๋ยวผมไปนะครับแล้วเดี๋ยวเอามามา,มาทวงของขวัญจากประธานเลยนะครับของรางวัลน,นะครับพราะค่าคำน้อยนะครับอาจารย์ตีครับอาจารย์ตีไปไหนเลยอะสําหรับผมครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปน้านี้นะสําหรับผมนะครับ สิ่งที่ผมไม่ได้ใช้ยูนิตลิงก์นะครับในการวางแผนเรื่องของการทรงต่อมระดกเหตุผลหลายท่านตอบถูกมากเลยครับมันคือเรื่องของความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุกคนทุกคนนึกภาพตามผมนิดนึงนะฟังผมไปดีนะที่ผมวันนี้ผมพูดช้าอีกนึงนะครับ ก็ไม่รู้ใช้เวลาอะไรพยายามจะพูดให้ทันฟังนี้นะครับชั้นล่างชั้นกลางที่ผมวงแดงที่ใช้อยู่ดิงเพอหนึ่งม,มันมันมี p เ r ีย d ถูกไหมเช่นคุ้มครองเข้าความสามารถอย่าไม่ยิบผมบอกสมมติลูกค้าลูกลูกเขาอายุ2องขวบลูกคนเล็กนะอยากคุ้มครองอีกยีองปียี่สาปีเท่าที่ลูกเรียนจบโอเคไหมแปลว่าหลังจากนั้นเรา convert กลาบม,ม,าม,มาทันได้ เหมือนกันครับทุนการศึกษาเมื่อกี้บอกว่าสมมติว่าต้องใช้เงิน8ล้าน8ล้านใช้กี่ปี8ล้านใช้ยี่สาปีคุ้มความไปยี่สาปีหรือระหว่างทางที่เรียนจบแต่ระดับชั้นคุณลดทุนก็ได้นะนึกออกไหมแปดล้านมัน c o อร์ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่เรียนอนุบาลยันปอทถูกไหมคุณเรียนจบอนุบาล3ปีคุณก็ลดทุนเขาลงตามสัดส่วนของของความคุ้มควาที่ต้องหายไปโอเคไหมคุณก็ทําได้ยูริลิมมันทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น ชั้นล่างกับชั้นกลางมันเป็นแผนที่มี period ครับผมไม่ผมไม่พูดว่าสั้นหรือยาวแต่เป็นแผนที่มี period ถึงใช้ถึงระดับหนึ่งแล้วคุณสามารถที่จะหยุดเว้นคืนหรือ convert กับประทานไปเป็นอย่างอื่นได้ถูกไหมแต่ข้างบนครับการส่งต่อความโอ้โ oh, ห oh, oh, ตอบดีมากโมโดูลเกลส่งต่อความแน่นอนถูกต้องการที่คุณจะไปขายมาโมดรลคนคนหนึง คุณไปถามเขาว่าวันนี้เขาอยากให้ลูกสองคนสมมตินนะลูกสองคนมีบอกคนละเท่าไหร่คนละสิบล้านนั่นคือความแน่นอนคนระับว่าเขาต้องได้สิบล้านและได้สิบล้านจนถึงวันไหนไม่มีวันสิ้นสุดจริง่าไม่ได้บอกว่าผมอยากให้ลูกมีสิบล้านแต่แค่ผมอายุแปดสิบถ้าผมลูกผมอายุแปดสิบไอถ้าตัวผมอายุแปดสิบเอ็ดแล้วผมไม่อยากให้ลูกมีสิบล้านแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความไอไอมรอดอกเนี่ยมันคือขายความแน่นอน แพนยูดิตลิงมันยังมีความไม่แน่นอนในตัวมันเองอยู่ด้วยเพราะตัว NAV มันแปรผกผันถูกไหมไม่ใช่แปรผกผันสิแปรผันตามตลาดโอเคไหมครับนะเข้าใจตรงกันนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็บอกอีกว่าไม่ผิดโอเคไหมครับทุกคนเข้าใจนะผมพูดชัดเจนนะไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ยูดิตลิงในการวาแผนมรดกใช้ได้ไม่ผิดถ้าลูกค้าเข้าใจได้นะครับอ่ะ ไปต่อครับอันนี้คือหนึ่งปริมิตที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับก็ลองนําไปใช้กันดูผมเรียกมันว่าปริมิตแห่งความมั่งคั่งนะครับมันก็เริ่มด้วยการสร้างความมั่งคั่งนะครับด้วยด้วยอะไรครับด้วยครีเอชันปกป้องความมั่งคั่งด้วยประกันนะครับสร้างสะสมด้วยการลงทุนแล้วก็ส่งต่อด้วยการวางแผนมรดกนะครับคราวนี้ยูนิลิงค์คืออะไรครับทุกคนครับชัดเจนนิดนึงนะครับยูนิลิงค์ก็คือสินค้าเงิน2ตัวมาลิงก์กัน ตัวแรกคือประกันตัวยสองกองทุนรวมโอเคไหมครับสองตัวนี้มาลิงก์กันมาผูกเข้าด้วยกันความแตกต่างคืออะไรครับความแตกต่างคือถ้าเป็นประกันแบบเดิมดั้งเดิมเรียกว่า traditional product เนี่ยนะครับมันก็คือประกรันเมื่อคุณจ่ายเบี้ยให้บริษัทประกรันคนที่ทำหน้าที่นำเงินของคุณไปลงทุนต่อก็คือบริษัทประกรันถูกไหมเขาก็ต้องทำอะไรครับเขาก็ต้องมีแผนกที่เป็นแผนก เรื่องของ invest เพื่อที่จะนำเงินลูกค้าที่ได้เนี่ยมาไปลงทุนไปลงทุนต่อตามอะไรครับตามแบบประกรนันนันๆด้วยนะมันไม่ใช่ว่าแบบประกันทุกแบบบริษัทป,ประกันเอาไปลงทุนในที่เดียวกันไม่ใช่นะมันจะไปลงทุนตามแบบประกรนันนันๆนะครับแต่อยู่ในลิงความต่างของอมันคือไอ้คนที่นําเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปลงทุนเนี่ยเป็นคุณคําว่าคุณคือใครลูกค้าคุณนี่คือลูกค้านะ คุณไม่ใช่ตัวแทนโอเคไหมคำว่าคุณในที่นี้ของผมคือคนที่นําไปลงทุนต่อคือลูกค้าเขียนไหมครับแต่เขาเลือกผ่านตัวแทนมาแล้วตัวแทนก็ส่งคําสั่งไปที่บริษัทบริษัทก็นําเงินไปลงทุนให้คุณโอเคไหมนะสัดส่วนต้องบอกว่าขอขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่เพื่อนผมพยายามหาอันใหม่มันมันมันหายากก็เลยให้ดูก่อนละกันว่าประมาณแล้วกันนะครับว่าประมาณ สัดส่วนของกรมธรรประเภทยูนิตลิงในประเทศเราเนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับคราวนี้ทุกคนเห็นด้วยไหมครับว่ามันมีคําคําพูดหนึ่งคือการลงทุนมีความเสี่ยงจริงไหมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่อะไรครับแต่เสี่ยงไหมเสี่ยงกว่าไหมถ้าไม่ลงทุนทาไมผมถึงพูดอย่างนี้ทุกคนลองนึกภาพตามถ้าวันนี้ผมบอกว่าเงินเฟอ้อทุกคนมกรดีเลยนะ เงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อคือมูล,ลค่าหรืออำนาจซื้อของเงินมันเปลี่ยนไปถูกไหมเช่นเมื่อก่อนนะครับคุณใช้แบงก์ร้อยเนี่ยคุณซื้อก๋วยเตี๋ยวได้5าชามในชามละยีบาทปัจจุบันแบงก์ร้อยเหมือนเดิมเลยครับแต่อาจจะไม่ใช่ใบเดิมนะแต่แบงก์ร้อยเหมือนเดิมเลยคุณซื้อก๋วยเตี๋ยวได้อาจจะแค่2ชามหรือชามเดียวได้ซ้ำนี่คืออำนาจเงินด้วยเงินจํานวนเดียวกัน,นครับเงินร้อยเหมือนกันเลยนะแต่พอมันถูกใช้สอยคนละช่วงเวลา ทำให้มันมีอำนาจซื้อที่ไม่เท่ากันเกิดขึ้นมาทันทีนะครับนี่คืออำนาจของเงินเฟอ้อซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเข้าไปเล่นแอป Star Two Invest ของกรตอตถ้าผมจําไม่ผิดนะต้องบอกว่านานแลนะ้วที่ผมไม่ได้เคยได้เข้าไปแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในแอปนั้นเนี่ยมี default ก็คือค่าที่เขาตั้งไวน้นเป็นค่าเริ่มต้นของเงินเฟอ้อที่สเร์เซ็นะขณะกรตอตตใช้สเซนะครับเลยบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่รู้จักวางแผนการลงทุนล้ว คุณเอาเงินไปแช่ในธนาคารโอเคปลอดภยัยโอเคไหมครับแต่อาจจะไ,ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะว่ามันมีพบรบคุ้มพองเงินฝากแค่ไม่เท่าไหร่ถูกว่าคุณมีเงินร้อยล้านอะ่ะคุณหายร้อยล้านเขาคุ้มพองคุณไม่ถึงร้อยล้านะนะเดาไหมก็เลยบอกว่าจริงๆอยู่ธนาคารก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับแล้วอยู่ธนาคารได้เท่าไหร่ได้ศูนย์จุดสองห้ามั่งได้ศูนย์จุดห้ามั่งถูกไหมแปลว่าเรานึภาพตามผมมีเงินหนึ่งร้อยบาทไปฝากธนาคารอ่าสมมุติธนาคารนี้ให้เยอะหน่อยครับ ให้ศูนย์ออมทรัพย์นะให้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่เยอะแล้วนะแปลว่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยที่คุณฝากไว้นะครับไม่ถอนไม่อะไรเลยนะคุณก็จะได้ห้าสิบสตางค์เมื่อตอนครบหนึ่งปีจริงปะ่ะแต่เงินเฟอ้อสมมติว่าใช้แค่สามเอาแค่สามนะเงินเฟอ้อเนี่ยมันกัดกินอำนาจเงินคุณไปสามเปอร์เซ็นก็คือสามบาทแปลว่าถ้าเอาง่ายๆครับหักลบกันง่ายๆเลยเนี่ยเงินหนึ่งร้อยบาทเมื่อผ่านไปหนึ่งปีคุณจะเหลืออํา คุณคุณมีเงินในบัญชี100บาท50าสิบตังจริงหรืเปล่านี่คือเงินที่มันโชว์ในสุ่นบัญชีนะแต่อำนาจซื้อของเงินคุณเหลือแค่เ7บาท50าสิบตังเพราะมันมีเงินเฟอ้อไปกัดกิน3ามเปอร์เซ็นต์คณมองไม่เห็นหรอกถูกไหมแต่คุณจับต้องได้ด้วยอำนาจการจับจ่ายใช้สอยครับคราวนี้เหตุผลคือถ้าคุณไม่ลงทุนนั่นคือคุณยอมแพ้เงินเฟ้อร้100อร์เซ็นโอเคไหมคราวนี้ ผมขอนุญย่านแนะนําจริงๆการลงทุนเนี่ยถ้าเวลาผมสอนหรือบรรยายเนี่ยหรือผมคุยกับลูกค้าก็ตามเนี่ยการลงทุนที่ดีประกอบด้วย3ปัจจัยโอเคไหมครับทุกคนจดได้นะครับปัจจัยที่1ครับคือเวลาชัดเจนนะเวลาต้องนานมากพอนานกี่ปีละอาจารย์ผมตอบไม่ได้จริงนะแต่สําหรับผมอะถ้าตั้งนะผมก็ตั้งที่20ไปก่อนเดี๋ยวผมมีหน้าต่อไปให้ดูนะหนเวลานะฟังนี้นะครับ นะปัจจัยที่จะลงทุนแล้วค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างมีความสําเร็จที่จับต้องได้แล้วกันนะครับไม่ได้บอกว่าการันตีนะ1คือมีเวลาครับสคุณต้องมีวินัยนะครับในการลงทุนนะครับไม่ใช่เวลานานอะ่ะแต่วินัยในการใส่เงินเข้าไปหรือเงินต้นมันน้อยมากนะครับอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับและ3ครับจริงๆมันคือเรื่องของความรู้หรือการหาคนที่รู้ง่ายๆคือมันคือการจัดพอร์ตโฟลิโอในการลงทุน นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ asset allocation การทำ diversification ต่างๆทั้งหมดนี้นะครับมันอยู่ที่เรื่องของความรู้แล้วคุณอยากลงทุนก็จริงแต่คุณไม่มีความรู้แล้วคุณก็ไม่ปรึกษาใครเลยไม่มีที่ปรึกษาการเงินใกล้ตัวนะครับก็ไปลงทุนเองมั่วๆซั่ว,วๆนะครับก็อาจจะโดนได้เช่นกันนะครับไถฟฟ่้ารวมพลังสร้างอนาคต